ติงฮาวสวัสดีครับพรจ้าพรคืนนี้ขอนอนเปิดดูพรด้วยได้ไหมไม่ได้แล้วครับกำลังจะพูดถึงเรื่องของการบล็อกเว็บเพจตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็คือคุณพุทธิพงศ์บุญกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าก็ปิดกั้นการมองเห็นจากเมืองไทยเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ขอร้องมาและผู้ปกครองเด็กนักเรียนได้เหล่านี้ขอร้องมายาวนานแล้วเขาบอกว่าที่ปิดกั้นการมองเห็นไป190 URL เนี่ยควรจะทำมาตั้งนานแล้วด้วยไม่ใช่เพิ่งมาทำตอนนี้แต่ว่าหลายคนก็บอกว่าโอ้โหปิด Twitter เนี่ยนะกระแสความต่อต้านยังไม่แรงเท่านี้เลยครับโอ้โหคุณไปปิดพรหับครับสื่อสนองความใคร่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเพราะนั้นแฮชแท็กเมื่อคืนนี้ก็เลยเป็นพลังมายาวนานเลยครับอันนี้โกรธเคืองเพราะรู้สึกว่าถูกจำกัดสิทธิ์ถูกปิดกั้นใช่ไหมเขาไม่ได้ตกใจเพราะปิดพรหับหรอกครับเขาตกใจเพราะไม่ได้เข้าไปดูต่างหากแต่มันก็มีกระแสสองฝักสองฝ่ายฝ่ายนึงก็บอกปิดดีแล้วอีกฝ่ายนึงบอกนี่ไม่ใช่วิธีแก้ไขโอ้ถ้าเรื่องนี้นะถ้าคุยกันนะครับยาวเป็นแม่น้ำยังสีเกียงเลยครับถ้าจะคุยกันว่าเหตุผลทำไมจะต้องปิดเว็บโป๊ะจำเป็นไหมที่จะต้องมีเว็บโป๊ะให้ดูนะครับหรือแม้แต่ว่าจะทำยังไงให้เมืองไทยกับการดูเว็บโป๊ะเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติถกเถียงกันได้ยาวนานเลยครับพรหับเนี่ยหรือว่าพรหับบางคนก็รู้จักดีบางคนก็รู้จักเพราะเป็นข่าวเนี่ยพี่ติ่งขอความรู้หน่อยพรฮับคืออะไรคือพรฮับเนี่ยเขาก่อตั้งมาสักระยะหนึ่งแต่คนที่เข้ามาปฏิรูปเนี่ยชื่อคุณฟาเบียลทิลมันเป็นคนเยอรมันนะครับเขาเข้ามาเพราะเขาคิดแบบยุทธศาสตร์การค้าแบบเดียวเลยว่าเขาเป็นยูทูบเป็นยูทูบที่ลงคลิปโป๊และดูฟรีเพราะนั้นรายได้เขาก็มาจากการขายโฆษณารายได้มาจากการเปิดให้ดูพรีเมียมหรือแม้แต่ล่าสุดอาจจะมีสตรีมมิ่งและอย่าลืมนะครับคนเข้าดูพรหับในวันหนึ่งหลายล้านคนเลยครับเขาสามารถขายข้อมูลเป็น Big Data ได้ด้วยเพราะนั้นคลิปวิดีโอของพรหับนะครับความยาวนะครับดูได้ทั้งหมด200ปีครับดูกันตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดยังดูได้ไม่จบเลยครับเพราะนั้นรายได้เขาปี2018ปีเดียวนะครับ 190,000 ล้านบาทครับเห็นได้ยังครับว่าอาณาจักรเขายิ่งใหญ่มากแล้วไมค์กรุ๊ปนี่คือบริษัทใหญ่ที่ดูแลอุตสาหกรรมสตรีมมิ่งอุตสาหกรรมโป๊เว็บโป๊นี่นะครับมีทั้งเลททูบมีทั้งพรฮับและมีอื่นอีกมากมายที่ทำให้ฟาเบียลทิมอนเนี่ยรวยมากแล้วก็เป็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กในโลกแห่งความมืดมิดถามพี่ติ่งแบบนี้พี่ติ่งดูหนังโป๊ทำไมคนดูหนังโป๊เนี่ยมีอยู่3ประเภทไม่ต้องผมหรอกดูทุกคนนะเผื่อคุณก็ดูอย่าทำมันอย่าทำเป็นผู้ดีนักเลยคือคนดูหนังโป๊ก็มีอยู่3ประเภทประเภทที่1ดูเพื่อผ่อนคลายนะครับประเภทดูเพื่อผ่อนคลายเลยครับมนุษย์นะครับการดูหนังโป๊การร่วมเพศมันก็เหมือนกินข้าวแล้วครับคุณอย่าไปโกหกกันเลยครับเรื่องที่2หักห้ามใจไม่ได้อยากดูมากเลยกับ3ดูไปก็ระแวงไปดูไปก็ระวังไปดูไปสโตกไปหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นก็มีอยู่3ประเภทครับถามพี่ติ่งแบบนี้ตกลงการดูหนังโป๊มันผิดไหมคุณใช้มุมมองอะไรดูหนังโป๊ล่ะครับถ้าในประเทศอเมริกาประเทศญี่ปุ่นเขาคิดว่าหนังโป๊มันก็เป็นเรื่องหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเพียงแต่คุณก็ต้องจำกัดขอบเขตของมันการเข้าถึงคนการจัดเลทหนังการจำกัดการเข้าถึงของคนไม่งั้นเขาจะมี18บวกไว้ทำไมล่ะครับเพราะนั้นเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็มีกินขี้แล้วก็นอนใช่ไหมครับอยู่ในชีวิตประจำวันของคนคุณก็จำกัดการเข้าถึงสิครับสิทธิส่วนบุคคลอย่าละเมิดนะครับอย่าไปแอบถ่ายเขานะครับผิดนะครับเด็กเล็กเด็กน้อยก็ดูแลดิครับโรงเรียนเขายังบล็อก IP ได้เลยครับจะตั้งถุงยางขายถุงยางในโรงเรียนยังประท้วงกันวุ่นวายไปไอ้ป่งเลยก็ไปดูสิครับมีอีกหลายเรื่องที่เราควรจะต้องเอาเรื่องนี้มาพูดเพื่อป้องกันปัญหาหลายๆอย่างถ้ามองจากมุมมองศาสนาเขาบอกว่าหนังโป๊คือบ่อเกิดศีลธรรมอันปั่นป่วนความเสื่อมของยุคสมัยการทำแท้งการข่มขืนในขณะเดียวกันมีการวิจัยของมหาลัยหลายประเทศเลยในอเมริกาในญี่ปุ่นว่าโนเวครับการดูหนังโป๊มันทำให้ปัญหาอาชญากรรมพวกนี้ลดลงด้วยซ้ำไปการทำแท้งไม่เกี่ยวกับทำดูหนังโป๊ครับบางคนทำแท้งเพราะก็ท้องไม่พร้อมหรือว่าเด็กพิการเขาก็ทำแท้งได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องดูหนังโป๊ครับเพราะนั้นเวลาเขาพูดถึงเรื่องใดๆเหล่านี้นะฮะต้องแยกเป็นประเภทนะครับประเภทแรกว่าด้วยเรื่องความมั่นคงของรัฐประเภทที่สองว่าด้วยเรื่องศีลธรรมประเภทที่สามว่าด้วยเรื่องความต้องการพื้นฐานที่สุดของความเป็นคนเป็นมนุษย์ครับมีบางคำกล่าวถึงขั้นที่ว่าแบนหนังโป๊เท่ากับแบนความจริงจริงเหร
คือคนเราเนี่ยมีรสนิยมทางเพศที่แตกต่างกันนะครับมนุษย์เนี่ยมันมีความชอบความอะไรที่แตกต่างกันถ้าคุณเข้าใจคำว่ารสนิยมทางเพศคุณเข้าใจคำว่าขอบเขตของกฎหมายและคุณเข้าใจคำว่าสิทธิส่วนบุคคลนะครับคุณไม่ต้องไปแบนพรฮับหรอกครับไม่เกี่ยวเลยครับโดนบล็อกแบบนี้นี่เพจพรฮับสะเทือนเลยปะคะโควิดเนี่ยนะครับทำธุรกิจอื่นระเนระนาดหมดเลยครับพรฮับไม่สะเทือนเลยครับแต่เจอพี่บีฟันชับทีเดียวครับดูพรฮับไม่ได้เลยครับจนกระทั่งตอนนี้เกิดกระแสเซฟพรฮับแบบนี้ก็มีด้วยเหรอครับตกลงวันนี้พี่ติ่งเข้าพรฮับได้ไหมคุณหยกรู้ดีรู้จัก VPN ไหมครับไปทำความรู้จักหน่อยนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรยากเลยครับ